สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Nvidia Channel Asia ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามคลิปของผมแล้วก็คลิปของอาจารย์ทุกท่านทางรายการบ้านดวงทางช่อง Nvidia Channel Asia ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ YouTube นะครับที่ทำให้ผมได้ทำรายการดีๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมที่ดูผ่าน YouTube ดูทางมือถืออินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกนะครับก็ถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียเราก็คงไม่ได้มีโอกาสแบบนี้มาพบกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือท่านผู้ชมที่เป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะครับก็ตอนนี้มีหลายประเทศมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอยู่ก็ขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับที่ท่านยังใช้รายการของเราไปเพื่ออาจจะติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของโชคลาภบางท่านไปทำธุรกิจส่วนตัวนะครับบางท่านก็ไปอยู่กับครอบครัวและหลายท่านก็จากบ้านเกิดเมืองนอนของเราไปทำงานนะครับในต่างแดนยังไงก็ให้รายการของเราเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาไปตลอดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมก็โดยปกติแล้วนะครับหลังจากลอตเตอรี่ออกแล้วผมก็จะนำตัวเลขนะครับในงวดต่อไปมานำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับแต่สำหรับงวดนี้เนี่ยผมตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าวันนี้อยากจะมาอัดคลิปเพื่อที่จะนำเรื่องบางเรื่องที่จะมาเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือเนื่องจากวันนี้วันที่1ธันวาคมนะครับเป็นวันที่ดาวเสาร์ย้ายนะครับทุกครั้งที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นดาวใหญ่ๆย้ายอย่างเช่น ดาวพฤหัสบดีดาวพระราหูนะครับผมก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในไลน์นะครับก็ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ผมทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้ปลุกดวงให้เพื่อเป็นสิริมงคลเรื่องโชคลาภหรือในเรื่องของการหน้าที่การงานการเงินนะครับแล้วก็สุขภาพนะครับวันนี้เป็นวันที่1นะครับก็ผมตั้งใจว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เลยนะครับผมจะทำพิธีบูชาพระเสาร์นะครับที่ย้ายเข้ามานะครับฉะนั้นก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการอยู่นะครับผมขอเอาตรงนี้ตอบแทนท่านผู้ชมแล้วกันครับ1ปีกว่าที่เราจัดรายการมาท่านผู้ชมหลายๆท่านติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมที่เสี่ยงโชคคาดเคลื่อนมีปัญหาอุปสรรคหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของความไม่ลงตัวอะไรต่างๆแล้วอยากให้ทุกอย่างนะครับมันดีขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่โหราจารย์หรืออาจารย์หลายท่านก็ได้ชี้แนะนะครับว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นดาวที่มีพลังแล้วก็มีอะไรที่หนักหนาสาหัสสำหรับคนเกิดหลายๆราศีหลายๆวันนะครับอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็สำหรับท่านที่มีความประสงค์นะครับที่จะปัดเป่าในสิ่งที่ไม่ดีหรือที่ติดขัดออกไปด้วยกันร่วมกันนะครับบูชาพระเสาที่กำลังย้ายเข้ามานะครับในช่วงเวลานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ส่งวันเดือนปีส่งชื่อนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาให้ผมนะครับแล้วผมก็จะนำรายชื่อของทุกท่านนะครับไปร่วมเข้าทำพิธีนะครับเพราะว่าหลายๆท่านถ้าเกิด เรื่องของงบประมาณการเงินไม่พร้อมเพราะว่าการไหว้เนี่ยต้องใช้เขาเรียกปัจจัยสูงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นของ อาหารผลไม้นะครับต้องใช้กำลังวันตามกำลังวันเสาร์นะครับของเครื่องเส้นเครื่องถวายบูชาต่างๆถ้าจัดไม่ถึงนะครับมันก็เหมือนกับว่าพิธีที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์นะครับเห็นนั้นถ้าท่านผู้ชมไม่สะดวกนะครับตรงนี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามานะครับเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและเกิดให้ผมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะนำเข้าร่วมพิธีทำให้ถ้าใครที่เปิดมาดูไม่ทันก็บอกต่อนะครับเสาร์ต่อไปนะครับผมยังทำพิธีอยู่นะครับก็ทำทุกวันเสาร์นะครับตลอดเดือนธันวาคมนะครับ
พื่อที่จะบูชาพระเสานะครับอันนี้ก็คือผ่านไปนะครับสำหรับเรื่องของการบูชาดาวใหญ่คือวันที่1เนี้ยนะครับดาวเสาเริ่มย้ายนะครับแต่สำหรับตัวผมเองนะผมจะทำวันเสาคือเป็นวันกำลังของท่านเลยแล้วผมทำทุกเสานะครับคือ4เสาตั้งแต่นับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ4ครั้งนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็แอดไลน์นะครับแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดเข้ามานะครับ okay. ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปพิเศษที่ผมเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับร่วมไหว้พระเสานะครับที่ท่านย้ายแต่วันที่1ธันวาคมเนี่ยนะครับเป็นต้นไปนะครับพอมีเวลาเหลือผมจะคุยถึงเลขนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ธันวาคมที่เพิ่งออกไปนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะครับก็หลายท่านก็โชคดีนะครับก็มีรอยยิ้มหลายท่านก็พลาดโอกาสผิดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อไม่ทันหรือลอตเตอรี่ไม่ทันหรือไปซื้อกับคนที่เขาจ่ายไม่เต็มจ่ายครึ่งหรือบางคนก็ซื้อไม่กลับซื้อล่างออกบนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่นำไปเสี่ยงโชคนะครับก็ไม่เป็นไรครับสำหรับคนที่พลาดหวังนะครับงวดวันที่16ธันวาคมยังมีนะครับสำหรับท่านที่มีโชคมีลาภผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทีนี้เนี่ยหลายท่านนะครับที่แอดไลน์มาแล้วก็คุยกับผมนะครับผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมที่ไม่ได้แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะครับทางนี้ว่าก็สำหรับแนวทางนะครับในการที่ตัวเลขที่มาเนี่ยลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆ นะครับผมก็จะขอใช้เวลาตรงนี้อีกสักนิดนึงเพราะว่าวันที่ผมอัดคลิปโชคเลขโชคลาภนะครับงวดวันที่1ธันวาคมครั้งแรกเนี่ยเป็นวันที่17พฤศจิกายนนะครับในวันนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้มานั่งอธิบายตัวเลขแบบนี้ผมอาจเป็นตัวเลขแล้วก็ตัวหนังสือขึ้นไปความบางท่านก็อาจจะไม่ได้อ่านรายละเอียดนะครับที่ชาร์ตนะครับที่ผมขึ้นไว้นะครับจะมีเขียนว่าเลขกับหินมงคลนะครับเลขชุดเนี่ยผมทำเมื่อ3เดือนที่แล้วแล้วก็กล่าวว่าถ้าเลขออกในแผ่นเนี่ยครบเนี่ยผมก็คงไม่ได้เขียนใหม่แล้วเพราะว่าคงเขียนขึ้นมาจากด้วยเซนส์บางอย่างในเวลานั้นแล้วก็คงไม่ได้มีเซนส์อะไรที่เขียนในช่วงนี้อีกนะครับแต่มันก็เป็นที่แปลกประหลาดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับสามารถย้อนไปดูชาร์ตที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยเดือนก่อนๆหลังจากนี้ 2-3 เดือนนะครับชาร์ตตัวนี้มีอยู่นะครับไม่ใช่เพิ่งทำนะครับฉะนั้นมันสามารถบอกได้ว่าตัวเลขที่ผมเขียนเนี่ยผมเขียนมาก่อนนะครับ3เดือนแต่ที่ผมกำลังจะบอกว่ามันมีเลขหลายตัวที่อยู่ในนี้เนี่ยออกมา 4-5 ครั้งนะครับแล้วก็ลองย้อนดูนะครับจากหน้าจอมีงวดหนึ่งนะครับออก7447นะครับในนี้ก็มีนะครับที่ข้างบนซ้ายมือนะครับ47นะครับแล้วก็งวด94ก็มีนะครับ94ที่ออกไปที่ผมวงกลมไว้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับ98นะครับ89 98ก็ออกไปนะครับงวดนี้นะครับท่านลองดูข้างล่างนะครับที่ผมขีดเส้นสีส้มมา50นะครับงวดนี้เลขหลายตัวที่ผมนำมาไม่ว่าจะเป็น75 78แล้วก็50ก็คือมาจากเลขในแผ่นนี้เหมือนกันนะครับนอกจากเลขจากพลังจากดวงดาวแล้วนอกจากเลขเซนจากความฝันแล้วแผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นที่ผมขาดไม่ได้เลยที่ผมจะต้องเอาเลขหลายๆตัวมานะครับเทียบเคียงดูว่ามีเลขตัวไหนที่อยู่ในแผ่นนี้บ้างแล้วถ้ามันตรงผมก็จะดึงออกมานะครับซึ่งมันก็เข้าอีกแล้วนะครับคือเลข50นะครับที่ผมบอกอย่างนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวงวดวันที่16ธันวาเนี่ยก็จะมีเลขในแผ่นนี้ครับที่จะมาปรากฏในเลขที่ผมจะให้อีกเหมือนกันฉะนั้นผมขอพูดตั้งแต่ครั้งนี้เลยว่าเพื่อพอพูดครั้งหน้าว่าถ้าเลขเข้าอีกแล้วมาจากแผ่นนี้จะได้ไม่มองว่ามันเมคหรือว่าเอ้ยมันฟุกหรือเปล่าหรือว่าพอเลขออกแล้วเพิ่งจะมาพูดนะครับฉะนั้นเนี่ยวันที่17พฤศจิกายนไปนะครับมีผังที่ขึ้นหน้าจอนี้อยู่นะครับเขียนว่าเลขหินมงคลจริงๆผมเขียนว่า3งวดมันเข้ามา3งวดแล้วผมหยุดไปนะครับผมเลยขีดคำว่างวดออกนะ
ครับก็เลยใช้คำว่าเลขเกี่ยวกับมงคลซึ่งผมเอามาประกอบการพิจารณาในการให้ตัวเลขนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจจะเช็คดวงโชคลาภกับผมในงวดวันที่16ธันวาคมนะครับก็ส่งชื่อนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะครับแอดไลน์ก่อนนะครับแอดไลน์แล้วก็พอเป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเข้ามานะครับผมก็จะเช็คให้ว่าคุณมีโชคมีลาภมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีเนี่ยผมก็จะมีเคล็ดลับให้คุณไปทำวิธีเบิกธรณีเพื่อขอโชคขอลาภนะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็เดี๋ยวแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากให้ผมตีความฝันให้นะครับก็แอดไลน์แล้วก็ส่งฝันที่คุณอยากให้ผมวิเคราะห์ให้ส่งเข้ามานะครับว่าดีร้ายอย่างไรแล้วถ้านำไปเสี่ยงโชคควรจะเป็นเลขอะไรนะครับก็ถ้าพูดถึงความฝันแล้วใช่ไหมครับก็คลิปที่แล้วผมได้เล่าความฝันของผมว่าคุณแม่เอาแบงค์20กับแบงค์50มาให้นะครับแล้วก็ตรงกับอายุผมพอดีเลยก็คือ5005ใช่ไหมครับรวมถึงเซนที่ผมบอกว่าผมมีความรู้สึกว่างวดนี้เลขใกล้ๆตัวผมเนี่ยมันจะมานะครับแล้วมันก็มาจริงๆครับคือเลขอายุเลยนะครับ5005นะครับสำหรับเซนของผมในงวดวันที่16ธันวาเนี่ยผมมีเซนก็คือผมมั่นใจว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการและคลิปของผมเนี่ยจะมีโชคมีลาภนะครับในงวดวันที่16ธันวาเพราะผมมีความตั้งใจอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ไปเที่ยวนะครับกับครอบครัวฉลองปีใหม่กับคู่รักนะครับกับแฟนกับเพื่อนนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มนะครับอย่างวันนี้นะครับมีหลายๆท่านที่มีโชคมีลาภแล้วก็แอดไลน์มาขอบคุณนะครับว่าได้ค่าเทอมลูกได้ชุดนักเรียนลูกแล้วก็ได้ใช้หนี้บ้างบางส่วนนะครับแค่คำขอบคุณผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกสบายใจนะครับที่เห็นทุกคนได้ไม่เคยถูกหวยมาหลายงวดแล้วแล้วก็มีโชคมีลาภกันนะครับงั้นก็วันที่16เนี่ยผมมีความมั่นใจว่าผมจะถูกห้างผมจะให้โชคกับท่านผู้ชมได้ถูก5งวดติดกันเพราะอะไรครับเพราะเลข5เป็นเลขที่ดีประจำตัวของผมนะครับเลขพฤหัสดาวการเงินคือเลข5นะครับผมเลยมั่นใจว่า5ครั้งติดต่อกันเนี่ยจะเป็นเลขที่จะช่วยนำเงินมาให้กับท่านผู้ชมที่มีความศรัทธาและติดตามเลขมาอย่างต่อเนื่องนะครับคนที่เคยถูก3งวดก็ถูกงวดที่4ติดกันผมก็ยังหวังว่าคนที่ถูกแล้วก็จะต้องถูกอีกในงวดที่5นะครับเราจะได้เฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยความสุขกันหลายๆท่านนะครับพอมีโชคลาภแล้วก็ได้โอนเงินทำบุญเข้ามานะครับส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะได้นำเก็บไว้นะครับที่จะนำไปทำบุญเพื่อให้บุญตรงนั้นต่อบุญให้กับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภจะได้มีโชคลาภยิ่งขึ้นไปนะครับอย่างเช่นเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับผมก็ได้รวบรวมนะครับยอดเงินจากที่ท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภและโอนเข้ามาให้ผมนะครับได้ไปทอดกฐินนะครับก็มียอดวงเงินประมาณเกือบ 60,000 บาทนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้นำเงินไปร่วมทอดกฐินที่วัดไร่ดงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาสร้างโบสถ์นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็ตั้งเป้านะครับได้คุยกับทางที่วัดว่าในปีหน้าเราจะร่วมไปทอดกฐินสร้างโบสถ์ให้เสร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นก็ในไม่ว่าจะเป็นคนที่ค่าดูดวงค่าครูหรือแม้แต่เงินทำบุญในเกี่ยวกับที่คุณมีโชคมีลาภแล้วคุณโอนเข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งทางผมก็จะแบ่งไปร่วมทอดกฐินที่วัดไร่หงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านที่ผู้ชมที่สนใจที่อยู่แถวนั้นหรือว่าสนใจที่จะร่วมเดินทางก็ใกล้ๆวันเราก็นัดหมายกันได้นะครับครั้งที่แล้วเรานำรถบัส VIP ไปกันนะครับคราวนี้ถ้ามีมากกว่านั้นก็อาจจะมี 2-3 คันหรือถ้ามีน้อยเราก็ไปกันรถตู้นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็การที่เราจะทำบุญทำกุศลนะครับเรามีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยนะครับก็ช่วงสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับทริปทัวร์พม่าที่ผมจัดนะครับร่วมกับรายการบ้านดวงนะครับระหว่างวันที่19ถึง21มกราคมนะครับเพื่อไปไหว้พระนะครับเสริมบุญบารมีให้ปี2561เนี่ยเราเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราหวังนะครับเราเที่ยวด้วยทำบุญด้วย
ช็คดวงชะตากันด้วยแล้วก็ถ้าเรามีโชคมีลาภแล้วเราได้ไปเที่ยวพักผ่อนผมว่ามันก็ เป็นสิ่งที่เราก็แฮปปี้นะครับก็ผมก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภกันหลายๆงวดติดๆกันนะครับเราจะได้ไปเที่ยวไปทำบุญด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ขอบพระคุณที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปของผมนะครับอีก2วันนะครับหลังจากที่ผมได้ทำพิธีไหว้พระเสาแล้วก็ได้ทำพิธีขอบคุณบูชาองค์เทพพระนารายณ์นะครับมกราคมนะครับสุดท้ายนี้นะครับขาดไม่ได้เลยผมต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังคลิปของผมนะครับแล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับด้วยความจริงใจนะครับที่ท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับยังไงแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปของเลขเด็ดวันที่16ธันวาคมเป็นคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในอย่างที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดขอคอยเคียง